กราบเรียนท่านประธานท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมเข้ามาในที่นี้ก็รู้สึกเหมือนกับอยู่กับบ้านตนเองเพราะว่าผมมีโรงเรียนที่สร้างจากไม้ไผ่แล้วก็เรียกว่าโรงเรียนไผ่นอกกอนะครับก็เพิ่งมารู้จักอสมศิลป์ไม่นานนี้เองแล้วมีความประทับใจอย่างยิ่งก็เลยเห็นโรงเรียนผมเนี่ยเป็นเหมือนกับอนุอสมศิลป์นะครับวัตถุประสงค์ของเราก็คือว่าขณะนี้ระบบการศึกษาไทยเนี่ยของโลกเลยซ้ำไปครับสอนให้คนเรียนอ่านออกเขียนได้จบปริญญามาแต่ไปไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ช่วยสร้างทิศทางให้เราเลยตัดสินใจว่าโรงเรียนที่ผมทำเนี่ยจะเน้นสำหรับคนชนบทให้อยู่ในชนบทให้มีความเจริญสำหรับตนเองในชนบทและให้ชุมชนชนบทเจริญขึ้นด้วยแล้วก็มาจบเอาที่อสมศิลป์นะครับเราหารือตกลงกันแล้วที่เป็นตัวอย่างอยากจะเห็นโรงเรียนประเภทนี้มากขึ้นก็เลยเสนอไปทางกระทรวงแล้วนะครับว่าโรงเรียนเล็กๆนี่อาจจะถูกปิดทุกอย่างดึงเอกชนเข้าไปแล้วให้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนพัฒนาชุมชนไม่ใช่เป็นโรงเรียนให้อ่านออกเขียนได้เหมือนปกตินะครับถึงเวลาที่เราต้องปฏิวัติการศึกษาเราปฏิวัติโทรศัพท์มาแล้วแต่การศึกษายังช้าอยู่เราต้องมาช่วยแล้วอย่าไปหวังว่าให้รัฐบาลเท่านั้นผู้ทำเราคือเจ้าของประเทศนะครับและผู้ซึ่งเป็นบัณฑิตในวันนี้ก็เป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริงแล้วก็อยากจะทราบเหมือนกันสักกี่คนจะกลับไปทำให้ชนบทดีขึ้นหรือใครจะไปอยู่กับโตโยต้านะครับอยากจะเห็นให้กลับไปสู่ชนบทให้มากขึ้นแล้วอยากจะเห็นมหาวิทยาลัยอื่นๆทำในลักษณะนี้แล้วก็อยากจะเห็นโรงเรียนอื่นๆในชนบททำในสิ่งซึ่งอสมศิลป์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอชื่นชมกับสถาบันอสมศิลป์ซึ่งผมเป็นคนอาจจะเรียกว่าหน้าใหม่ที่สุดในที่นี้ในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมเลยครับ